สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเปิดภาพลูกๆทั้ง3คนของกิ๊กสุวัจนีเรียกว่าเป็นนางร้ายสุดแซ่บที่ใครๆหลายๆคนต่างยกให้กิ๊กสุวัจนีเป็นตัวแม่เบอร์1แห่งความร้ายในวงการบันเทิงไปเลยล่ะครับโดยเฉพาะกับคาแรคเตอร์เสียงหัวเราะและท่าเบะปากคว่ำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจากละครไซโซจนกลายเป็นที่พูดถึงของแฟนๆละครกันจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันแม่กิ๊กนั้นก็ได้กลายมาเป็นคุณแม่ลูก3อย่างเต็มตัวแถมลูกๆอย่างน้องธัญญาทาชาและน้องทอนก็เริ่มที่จะฉายแววความหล่อความสวยเหมือนกับคุณแม่กิ๊กเข้าไปทุกวันซึ่งที่ผ่านมานั้นแม่กิ๊กก็ได้ทำหน้าที่คุณแม่ดูแลลูกๆอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและก็แทบจะไม่มีผลงานผ่านทางหน้าจอให้แฟนๆได้เห็นกันอีกเลยเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่เจ้าตัวก็มักจะตัวติดโลกตลอดเวลาแต่เมื่อเด็กๆเริ่มโตขึ้นแม่กิ๊กก็เริ่มกลับมาฟิตหุ่นตัวเองอีกครั้งจนล่าสุดเจ้าตัวก็กลับมามีรูปร่างที่ผอมเรียวแถมยังเป๊ะปังมากขึ้นกว่าเก่าและยังกลับมาทำงานเป็นพิธีกรในวงการอีกครั้งด้วยและวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพความน่ารักของครอบครัวนี้กันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆแถมแม่กิ๊กยังบอกด้วยว่าลูกๆแต่ละคนกินไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละวันแม่กิ๊กก็ต้องเตรียมอาหารให้ลูกๆคนละแบบและนอกจากนี้แม่กิ๊กยังมีกฎระเบียบข้อบังคับให้ลูกๆเพื่อให้เด็กมีความเป็นระเบียบวินัยในตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกได้เป๊ะมากๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ